สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสุเทพหนุนความเห็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเกิดเป็นคนไทยโชคดีที่สุดพลเมืองมีอิสระเสรีขอให้รักกันเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.เปิดเผยความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวชอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยระบุว่าท่านพูดเหมือนที่คนไทยส่วนใหญ่อยากพูดดังนี้ความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวชอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรขอกราบคารวะด้วยความนับถือและชื่นชมที่จริงบ้านเมืองเราก็สงบดีอยู่แต่ที่ดูเหมือนไม่สงบก็เพราะมีคนบางกลุ่มพยายามจัดฉากสร้างสถานการณ์ทำให้มันไม่สงบทำให้ดูเหมือนว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเรานั้นมันเข้าขั้นวิกฤตอะไรๆก็ดูแย่ไปหมดเศรษฐกิจก็แย่ประชาชนจะอดตายกันหมดแล้วก็เพราะวิกฤตโควิดมันทำให้เศรษฐกิจโลกแย่ไปตามๆกันก็ไปโทษว่าเป็นเพราะเผด็จการครองเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยใช้สื่อเทียมปลุกปั่นกระแสในโซเชียลหาเรื่องโจมตีชาติโจมตีสถาบันใส่ร้ายป้ายสีกันจนเลอะเทอะไปกันใหญ่คนไทยอย่าหูเบายังจะมีประเทศไหนในโลกที่พลเมืองมีอิสระเสรีเหมือนที่มีอยู่ในประเทศไทยไม่มีแล้วเกิดเป็นคนไทยถือว่าโชคดีที่สุดแล้วในน้ำมีปลาในนามีข้าวถึงจะมีเหลือน้อยกว่าเดิมก็ตามแต่ก็ยังมีมากกว่าที่อื่นจึงถือว่าประเทศไทยเป็นเหมือนแผ่นดินทองเพราะบ้านเราอุดมสมบูรณ์อยู่ในชัยภูมิที่ยอดเยี่ยมของโลกอากาศไม่ร้อนไม่หนาวมากเกินไปไม่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติร้ายแรงจึงเป็นที่หมายปองของพวกมหาอำนาจประเทศไทยมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของโลกแม้จะมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ดีอยู่บ้างก็ตามก็อย่าไปใส่ใจใครทำไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ชิบหายเองอย่าไปเดือดร้อนกับเขาผู้ที่ท่านดียังมีอยู่อีกมากจึงถือว่าเมืองไทยเป็นแผ่นดินธรรมเพราะเรายังมีมรรคผลนิพพานเป็นสมบัติของคนไทยให้สืบทอดพระพุทธศาสนาไปได้ถึง 5,000 ปีเรายังมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติแม้จะมีบุคคลบางกลุ่มมีความคิดล้มล้างสถาบันก็ตามก็อย่าไปใส่ใจใครทำไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ชิบหายไปเองเราตั้งใจทำตัวเราให้ดีก็พอไม่ว่าการปกครองจะเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบเผด็จการถ้ายังมีคนโกงคนใจสกปรกชั่วช้าสามานแอบแฝงอยู่ในระบบมันก็สร้างความชิบหายได้เหมือนกันทุกระบบต้องการคนดีไม่มีระบบไหนเจริญได้เพราะคนชั่วให้จำตรงนี้ไว้คนที่จิตใจสกปรกคิดร้ายทำลายชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองพูดจาโกหกดิ้นป้อนยุแย่ให้คนไทยเกลียดกันทะเลาะกันใจคิดอย่างหนึ่งพูดจาอีกอย่างหนึ่งทำก็อีกอย่างหนึ่งคนอย่างนี้เขาจะหวังดีต่อประเทศชาติจะทำความเจริญให้กับประเทศชาติได้อย่างไรคนไทยจงอย่าได้หลงคารมอย่าเชื่อไปตามคำพูดเสแสร้งของเขาเลยทีเดียวพวกนี้เป็นตัวอันตรายที่ทางการจะต้องหาวิธีจัดการอย่างแยบยลมิฉะนั้นประเทศชาติก็จะวุ่นวายอยู่อย่างนี้ตลอดไปส่วนพวกเด็กๆนักศึกษานั้นเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำไปก่อนหากเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ปล่อยไปแต่ถ้าจะเลยเถิดก็ต้องปรามกันเอาไว้เอาไปปรับทัศนคติบ้างเดี๋ยวก็ดีเองแต่ให้ระวังพวกอีแอบที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงอยู่หลังฉากจัดการกับพวกนี้ได้เรื่องวุ่นๆก็จะเบาลงไปเองคนไทยเรารักกันอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องมานานแล้วมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่พระองค์คอยสอดส่องดูแลทุกสุขของพระสงฆ์นิกรอย่างใกล้ชิดที่ใดมีความทุกข์เดือดร้อนก็จะมีของพระราชทานส่งไปให้ถึงที่ในทันทีคุณจะไปหาแบบอย่างเช่นนี้ได้จากที่ไหนในโลกสังคมไทยของเราจึงเข้มแข็งมากเพราะเรามีสถาบันครอบครัวที่รักกันยิ่งกว่าที่ใดในโลกเรามีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหลนลุงป้าน้าอาญาติสนิทมิตรสหายซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกมีเหมือนบ้านเราสังคมไทยเราจึงอบอุ่นยิ่งนักไม่มีเงินก็ไม่อดตายนะขอทานยังมีเงินเก็บเป็นล้านได้เลย
ประเทศไทยของเรามีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาจนถึงวันนี้ก็เพราะเรามีแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์มีพระพุทธศาสนาที่เลิศล้ำเป็นเนื้อนาบุญของโลกมีพระมหากษัตริย์ที่คอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงราษฎรคนไทยที่บอกว่าเกลียดชังประเทศไทยไม่อยากอยู่ประเทศไทยก็ควรอพยพลูกหลานทั้งหมดทั้งโคตรไปอยู่ที่อื่นเสียสิที่ไหนดีก็ไปได้แต่ไม่เห็นใครไปสักทีถ้าไม่ไปก็อย่ามาปลุกปั่นยุแย่ให้คนไทยเกลียดกันทะเลาะกันคนไทยจงรักกันต่อไปเขารู้ว่าถ้าจะทำให้ประเทศไทยล่มสลายต้องทำให้คนไทยทะเลาะกันเองฆ่าฟันกันเองต้องทำลายศูนย์รวมจิตใจคือพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์เขาต้องการให้คนที่ยอมตัวเป็นสุนัขรับใช้ของเขาขึ้นเป็นผู้นำประเทศถ้าเขาทำสำเร็จประเทศไทยก็ถึงการล่มสลายแต่เชื่อเถอะประเทศไทยเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แม้เทวดาผู้มีฤทธิ์บนสวงสวรรค์ก็ยังสอดส่องทิพยเนตรคุ้มครองอยู่เขาไม่มีทางทำได้สำเร็จวันนั้นจะไม่มีทางมาถึงเพราะคนที่คิดร้ายทำลายชาติทำลายพระพุทธศาสนาทำลายพระมหากษัตริย์มันจะมีอันเป็นไปซึ่งความวิบัติชิบหายไปก่อนนั่นเองขอให้คนไทยจงรักกันอย่าเกลียดกันอย่าเป็นศัตรูกันและอย่าแตกความสามัคคีกันเท่านั้นก็พอศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ